ดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในตอนนี้คุณก็อยู่กันในเกม World of Tank Beat Season 4นะฮะซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำทีดีที่เหมาะสำหรับสายซุ่มยิงมากที่สุดแล้วนะแล้วก็จะเป็นการแนะนำรถถังทีดีหรือว่ายานพิฆาตรถถังที่ผมใช้บ่อยด้วยนะครับหลักๆแล้วที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็มีอยู่2คันนะผมนั่นก็คือ RSM สำหรับเจ้าคันนี้ผมขอเรียกเขาว่า WT แล้วกันนะครับ WT นี้ได้ติดตั้งปืนขนาด150 มิลลิเมตรถ้าหากเราเอาไปเทียบกับซู152นี้ขนาดมันต่างกันแค่ไม่กี่มิลนะฮะแต่ว่าความคล่องแคล่วคล่องตัวของเขามันดีกว่านะฮะมันดีกว่าสายซูนั่นเองผมก็เลยเลือกที่จะเล่น WT นั่นก็เพราะว่าป้อมปืนของเขามันสามารถหมุนได้รอบตัวหรือว่า360 องศานั่นเองนะฮะถ้าเทียบกับซูแล้วซูมันไม่มีนั่นเองนะครับผมไลท์แทงค์มีเดียมแทงค์รถถังเบารถถังกลางที่จะมาลอยเราอย่างเงี้ยกว่าเราจะหันตัวเรามุมยิงมันเล่นได้ยากด้วยนะโดยเฉพาะถ้าเราเจอแบบ2คันมาหาเราอย่างเงี้ยเราก็อาจจะตัดสินใจได้ยากด้วยนะเพราะว่าป้อมปืนมันหันได้นิดเดียวแต่ว่าเจ้า WT นี้จะหันช้ากว่าซูนะฮะผมแล้วมันก็จะเป็นจุดปลอดภัยของเราด้วยนะเวลาเราจะเซฟตัวอะไรเซฟเลือดอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนคันที่2ที่ผมจะแนะนำเลยนั่นก็คือ Challenger นะผมก็เหมาะสำหรับสายซุ่มสายบู๊ด้วยนะฮะเพราะว่าความเร็วเขาเป็นเลิศเลยนะแต่ว่าก็ยังไม่เท่ากับไลท์แทงค์อยู่ดีนะฮะถึงแม้ว่าความเร็วของเขาจะใช้ได้โอเคเทียบเท่ากับไลท์แทงค์ได้แต่ว่าป้อมปืนเขายังหันช้าอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็เราควรจะซุ่มดีที่สุดแล้วนะฮะและที่สำคัญเลยนะฮะป้อมปืนของเขาสามารถหมุนได้360 องศานะหรือว่ารอบตัวเลยนะฮะขนาดปืนของเขาจะเล็กลงมาหน่อยจะอยู่ที่94 มิลลิเมตรเท่านั้นแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงของเขาคือเขาจะบางนะผมบางเชียบเลยนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้บางขนาดที่ว่าเหมือนกับเจ้า WT แต่ว่าเจ้าตัวนี้จะดีที่ว่ามันก็จะมีบางส่วนที่สามารถกัน SE ได้แต่ว่ากันได้ไม่เยอะขนาดนั้นนะฮะเวลาเราโดนศัตรูยิง SE มามันก็จะสามารถซับดาเมจได้ประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับผมเจ็บแหละแต่ว่าเจ็บน้อยหน่อยLet's goและทีดีสายซุ่มอีกคันหนึ่งที่ผมกำลังจับตามองแล้วก็กำลังพิจารณาอยู่ก็เพราะว่าซึ่งสำหรับเจ้าคันนี้แล้วผมเชิงว่ามันเป็นกึ่งไลท์แทงค์ซะมากกว่านะฮะด้วยความเร็วอยู่ที่56 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะส่วนเกราะของเขานั้นก็ไม่ได้หนาไม่ได้บางขนาดนั้นอยู่ในระดับกลางๆนะส่วนปืนของเขาจะอยู่ที่90 มิลลิเมตรนะฮะแต่ข้อเสียคือมันไม่สมดุลกันเท่าไหร่นะซึ่งปืนมันก็จะบ่ายมันจะสายหน่อยนะฮะและที่สำคัญเลยนะฮะปืนเขาโหลดไวครับผมแล้วก็ดาเมจเปอร์เยอะเจาะเกราะก็อยู่ในระดับโอเคใช้ได้ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ผมกำลังพิจารณาอยู่นะฮะว่าจะเอามาเป็นลูกรักอีกคันดีไหมเพราะว่ามันก็กึ่งด้วยแล้วก็ผมก็ชอบเล่นไรแทงด้วยนะแล้วก็ทีดีผมก็ชอบนะฮะแล้วก็มันก็น่าจะเหมาะที่สุดแล้วเพราะว่าช่วงต้นเกมแล้วก็ถ้าผมเล่นทีดีคันนี้ก็ช่วงต้นเกมแล้วก็ไปซุ่มก่อนซุ่มยิงก่อนนะช่วงกลางเกมเลดเกมแล้วค่อยไปสายบู๊อะไรประมาณนี้แบบว่าเล่นแบบเหมือนไรแทงเลยนะฮะแต่ว่าความเร็วก็ยังไม่เท่าไรแทงอยู่ดีนะแต่มันก็พอได้อยู่นะโหลดเร็วด้วยเจาะก่อเยอะด้วยเรียกได้ว่าครบชุดเลยทีเดียวเชียวสำหรับเจ้าคันนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมหากใครชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย